สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนั่นก็คือประเทศลาวค่ะต้องขอขอบคุณค่ะร้านอาหารพาโตกลาวเดิมนครหลวงเวียงจันทน์มากๆเลยค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเราเปิดมาด้วยการแสดงแบบนี้นะคะวันนี้เราจะต้องพูดถึงเรื่องของการแต่งกายดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์อย่างแน่นอนเลยซึ่งวันนี้ค่ะเราจะเริ่มกันที่เครื่องแต่งกายกันก่อนเลยค่ะชุดประจำชาติของสุภาพสตรีชาวลาวคือการนุ่งผ้าสิ้นที่นิยมทำเป็นลายทางเชิงผ้าเป็นสีแดงแก่หรือน้ำตาลเข้มถ้าผ้านุ่งเป็นไหมเชิงก็จะเป็นไหมด้วยค่ะมักจะทอทองและเงินแทรกเข้าไปใส่คู่กับเสื้อแขนยาวทรงกระบอกแล้วไว้ผมยาวกล้าวมวยประดับดอกไม้ค่ะส่วนผู้ชายมักแต่งกายแบบสากลหรือนุ่งโจงกระเบนกับเสื้อชั้นนอกติดกระดุม7เม็ดคล้ายเสื้อพระราชทานของไทยค่ะการทอผ้าของชาวไทยลาวใช้เทคนิคการทอ6วิธีด้วยกันค่ะคือการทอแบบมัดหมี่หรืออีขัดการทอแบบจกหรือเทคนิคการเพิ่มได้เส้นพุ่งพิเศษเป็นช่วงๆไม่ติดต่อกันตลอดหน้าผ้าการทอแบบชิดหรือเทคนิคการเพิ่มด้วยเส้นพุ่งพิเศษติดต่อกันตลอดหน้าผ้าการทอแบบเหยียบเกาะหรือเทคนิค